เรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าที่มาที่ไปก็คือหลังจากที่ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกันแทบจะทุกวันติดต่อกันจนถึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่3บาท20สตางค์คณะกรรมการกลางเพื่อกำกับราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเชิญเอาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาพบปะพูดคุยเพื่อประเมินสถานการณ์และก็กำหนดแนวทางร่วมกันผมก็เลยมอบหมายให้กรมการค้าภายในเป็นคนประสานงานเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยกันในประเด็นที่หนึ่งก็คือต้องมีข้อสรุปร่วมกันเรื่องต้นทุนที่แท้จริงของผู้ผลิตไข่ไก่ออกจากฟาร์มนะครับว่าต้นทุนจะมีอัตราที่ฟองละเท่าไหร่ก็ได้รับรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.นะครับว่ากลุ่มผู้เลี้ยงไก่นะครับตลอดจนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยศึกษาร่วมกันและยอมรับตัวเลขต้นทุนที่2บาท65สตางค์แต่นี่เป็นตัวเลขต้นทุนที่มีข้อสรุปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพียงแต่ในช่วงปลายเดือนเมษายนต่อมาถึงเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยสภาพอากาศในประเทศไทยร้อนผิดปกติแล้วก็ส่งผลกระทบให้แม่ไก่ทั้งหลายเนี่ยออกผลผลิตไข่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อผลผลิตออกมาน้อยอันเป็นผลกระทบหลักจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยก็ทำให้ระดับต้นทุนเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นก็มีการประเมินกันกว้างๆระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับว่านักสถานการณ์นี้ระดับราคาต้นทุนการผลิตน่าจะขยับสูงขึ้นประมาณ10ถึง15สตางค์ต่อฟองงั้นจากเดิมเนี่ยก็ประมาณ2บาท65ที่ยอมรับตรงกันเมื่อเดือนมีนาณปัจจุบันในสถานการณ์สภาพอากาศนี้นะครับก็น่าที่จะอยู่ที่2บาท75ถึง2บาท80สตางค์พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ระดับราคาไข่ไก่เนี่ยขยับตัวสูงขึ้นตั้งแต่หน้าฟาร์มแล้วก็จนถึงราคาสุดท้ายก่อนถึงมือผู้บริโภคผมเห็นสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยชวนทั้งหมดมาคุยกันว่าน่าที่จะมีการหาระดับราคาสูงสุดในสถานการณ์นี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้ประกอบการเองก็ไม่เกิดผลกระทบกับสภาพต้นทุนที่สูงขึ้นปรึกษาหารือกันรอบด้านนะครับก็เลยสรุปร่วมกันกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งหลายนะครับว่าณปัจจุบันที่อยู่3บาท20เนี่ยตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนนี้จะขยับขึ้นลงตามกลไกตลาดก็ว่าไปแต่ว่าสูงสุดเนี่ยคละหน้าฟาร์มต้องไม่เกิน3บาท30สตางค์คือถ้าเราย้อนหลังไปดูสัดส่วนเนี่ยนะครับ1อาทิตย์เนี่ยขึ้นเนี่ยเกินกว่า10สตางค์เพราะนั้นมันก็จะต้องมีหลักประกันว่าจะต้องไม่ขยับมากไปกว่าอัตราส่วนในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นตรงนี้ก็ถูกเอาไปขยายความว่านี่เป็นการดูแลสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่แปลกประหลาดนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ใช้คำนี้ว่าไปมีเพดานราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาปัจจุบันผมเรียนว่าถ้าเราทำหรือคุยกันแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าแปลกประหลาดได้แต่จริงๆมันมีเรื่องที่ประหลาดมากกว่านั้นนะครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจไม่ได้เปิดตาดูเลยนะครับ
ว่าเราไม่ได้ทำกันแต่เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวมันมีมาตรการอื่นรองรับด้วย 1. เราได้หารือกับผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่บรรดาห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดทั้งหลายขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ก่อนถึงมือผู้บริโภคไว้ที่เดิมไม่ขยับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาคือวันเดียวกับที่คุยกับเกษตรกรนะครับก็คุยกับบรรดาโมเดิร์นเทรดด้วยให้ตรึงราคาไว้จนสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งขณะนี้โลตัสกับบิ๊กซีก็ตอบรับมาตรการนี้แล้วก็ยืนยันที่จะตรึงราคาไข่ไก่ไว้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเฉพาะที่ Tesco Lotus เนี่ยยังมีมาตรการส่งเสริมการขายพิเศษด้วยนะครับโดยการกำหนดราคาขายไข่ไก่เบอร์3ฟองละบาท90สตางค์โดยแพ็คเป็นชุดชุดละ10ฟองแต่ว่าจำกัดปริมาณซื้อครอบครัวละไม่เกิน2ชุดมาตรการนี้ก็จะออกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการของกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เก็บไข่ไก่ของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้ารายใหญ่ในแหล่งสำคัญสำคัญเช่นห้องเย็นในที่นครนายกที่ชลบุรีที่ฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่กันวันนี้ครับเพื่อประเมินผลผลิตไข่ไก่ที่อยู่ในสต๊อกว่ามันมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรและถ้ามีความจำเป็นก็จะต้องบริหารจัดการผลผลิตในสต๊อกเหล่านั้นออกมาสู่ตลาดเพื่อเพิ่มซัพพลายในการรักษาระดับราคาในขณะเดียวกันก็กำลังประสานกับผู้ประกอบการผลิตไข่ไก่รายใหญ่ของประเทศว่าจะขอความร่วมมือในการออกมาตรการต่างๆประคับประคองสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งกำลังรอผลสรุปอยู่นะครับพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของการค้าภายในในส่วนภูมิภาคลงพื้นที่หาข้อมูลตามตลาดสำคัญต่างๆทั่วประเทศนะครับถามว่าทำไมคุยกันแล้วก็มีกรอบเวลาอยู่ที่สิ้นเดือนพฤษภาคมก่อนตอบว่าเพราะในเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเนี่ยมันมีข้อมูลการพยากรณ์ของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเมื่อภาวะอากาศกลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติซึ่งช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกแทบจะทุกวันอากาศก็เย็นลงไม่ร้อนจัดเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ผลผลิตไข่ไก่ออกมาเพิ่มกว่าเดิมแล้วมีความเป็นไปได้ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยผลผลิตอาจจะเกินความต้องการของตลาดแล้วก็จะส่งผลให้ระดับราคาเนี่ยลดตัวต่ำลงมาผมก็เลยเอาข้อสังเกตนี้ฝากกลับไปกับกรมปศุสัตว์นั่นแหละครับรวมทั้งกรมการค้าภายในในฐานะที่สองส่วนนี้เนี่ยเป็นกรรมการอยู่ในเอ็กบอร์ดว่าให้รายงานเข้าไปในเอ็กบอร์ดเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ที่ไข่ไก่ล้นตลาดแล้วระดับราคาลดต่ำลงมาก็จะเห็นว่าในมาตรการเนี่ยเราดูแลทั้งสองฝ่ายดูแลทั้งผู้บริโภคไม่ให้เกิดผลกระทบจนเดือดร้อนแล้วก็ดูแลทั้งกลุ่มผู้ผลิตซึ่งก็คือประชาชนเหมือนกันนั่นแหละครับทั้งรายใหญ่รายกลางรายย่อยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากระดับราคาเช่นเดียวกันจึงเรียนว่าไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยครับเพราะเราทำหลายมาตรการควบคู่กันไปถ้าจะหาเรื่องแปลกประหลาดในการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่เนี่ยผมมีตัวอย่างให้ฟังอยู่สัก2เรื่องที่แปลกประหลาดมากๆนะครับก็คือในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ราวปี2553เนี่ยมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องราคาไข่ไก่ทั้งที่ขณะนั้นเอ็กบอร์ดก็ยังไม่ได้เสนอมาตรการอะไรเข้าไปต่อที่ประชุมครม.นะครับ
แต่ครม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คุยกันไปคุยกันมาในที่ประชุมแล้วก็สรุปเป็นมติเปิดให้มีการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่อย่างเสรีคือไม่มีการควบคุมเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายธีระวงศ์สมุทรซึ่งท่านอยู่ในสถานะของประธานเอ็กบอร์ดด้วยเนี่ยนะท่านก็ทักท้วงบอกว่าถ้าเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดแล้วก็ส่งผลกระทบกับระดับราคาที่ตกลงแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ที่ประชุมครม.ชุดนั้นก็ไม่ฟังเสียงทักทานครับสุดท้ายเปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยระดับราคาไข่ไก่ก็ตกต่ำลงมาจนผู้ประกอบการเกิดความเดือดร้อนแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยเกษตรกรทั้งหลายก็หวาดผวากับมาตรการดังกล่าวพรรคประชาธิปัตย์ยังจำเรื่องพวกนี้ได้หรือไม่และถ้ายังจำไม่ได้ก็อยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์ลองลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ดูบ้างก็ได้แล้วถามว่าชอบไหมที่รัฐบาลชุดก่อนเปิดให้นำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่อย่างเสรีได้และที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นอีกก็คือเมื่อระดับราคาไข่ไก่สูงขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ทำให้มันถูกลงด้วยการเอามาชั่งกิโลขายนี่ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดติดอันดับโลกในการดูแลปากท้องของประชาชนไม่ทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์จำมาตรการพวกนี้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าจำได้มีข้อมูลไหมว่าหลังจากเอาไข่ไก่ชั่งกิโลขายแล้วเนี่ยระดับราคาลดลงอย่างไรช่วยเหลือผู้ประกอบการและช่วยเหลือผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าถ้าสังคมได้รับรู้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ผมเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับและเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพยายามอย่างที่สุดในการดูแลประชาชนทั้งในสถานะของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเราไม่ประสงค์จะทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นทางการเมืองเราไม่ประสงค์จะทำให้การแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยกลายมาเป็นการโต้ตอบกันรายวันแต่เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดผมมีความจำเป็นต้องอธิบายแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปผมไม่มีประความประสงค์จะมาตอบโต้อะไรกับใครอีกในประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ขอเรียกร้องให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยทำงานอย่างสร้างสรรค์เอาความจริงทั้งหมดมาพูดกันไม่ใช่อ่านหนังสือพิมพ์ 2-3 บรรทัดแล้วก็คิดแต่มิติทางการเมืองขยายความไปใหญ่โตไม่ตรงข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนส่วนระดับราคาสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็เรียนว่าราคาสินค้าควบคุมต่างๆก็อยู่ในตัวเลขที่เราได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการการรณรงค์เมนูพิเศษของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับความร่วมมือจากฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ทต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณของพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อจะขึ้นทะเบียนไว้รองรับสำหรับการที่กระทรวงพลังงานจะมีนโยบายในการชดเชยหากมีการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มวันเราคาดการว่าจะมีพ่อค้าหาบเร่แผงลอยทั่วประเทศประมาณ 4-5 แสนรายขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นนะครับให้เพิ่มเมนูพิเศษเป็นเมนูแนะนำในราคาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้บริการกับผู้บริโภคด้วยระดับราคาสินค้าทั่วๆไปก็ยังขึ้นลงตามกลไกตลาดนะครับยังไม่มีสินค้าตัวไหนที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างน่าวิตกกังวลหรือผิดปกติแต่อย่างใดผักปลาในตลาดก็ยังอยู่ในระดับราคาที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่นะครับโดยเฉพาะปลาบู่เนี่ย
ราคาก็ไม่ได้ขยับตัวสูงขึ้นอะไรมากยกเว้นปลาบู่บางตัวที่ไปชนเขื่อนราคาก็จะตกลงถึงขั้นไม่มีราคาเพราะประชาชนถือว่าเฟิร์กฟ้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะไปชนเขื่อนนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนครับถ้ามีคำถามเชิญครับ